วันนี้ก็จะมาทอดแหนมกระดูกอ่อนครับเรามาเตรียมอุปกรณ์กันเลยครับจะมีพริกกระเทียมหอมแตงกวากระหล่ำถั่วแล้วก็แป้งทอดกรอบเพื่อป้องกันไม่ให้แหนมติดกระทะนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มจัดจานกันก่อนเลยตอนนี้เราก็จะมาเตรียมตัวแหนมนะครับผมแหนมตัวนี้แหนมของเราแพ็คเป็นถุงละ200 กรัมนะครับผมของครัวเถื่อนนี่แหละครับผมครับก็ตอนนี้เราจะใช้2 ถุงนะครับนิดหน่อยครับแค่นี้ก็ได้ครับถ้าเราเท่านี้ก็ทำได้แต่ผมก็เป็นไปหนึ่งแล้วเชื่อใจใช่แล้วก่อนทำต่างก็เอาไว้ผมขอใช้น้ำมันขอใช้น้ำมันนะครับโอเคครับก็ใช้น้ำมันฝาเขียวนะครับผมตั้งไฟให้ร้อนไฟกลางนะครับติดกระทะเลยนะครับผมก็ใส่แป้งสักหน่อยนึงนะครับผมเพื่อป้องกันการติดกระทะสุกแล้วเดี๋ยวจัดใส่จานแล้วพร้อมเสิร์ฟจัดใส่จานเรียบร้อยนะครับพร้อมเสิร์ฟแหนมกระดูกอ่อนครัวเถื่อนครับผมเดี๋ยวเราไปชิมกันโอเคครับเราพร้อมเสิร์ฟให้กรรมการได้ชิมแล้วครับผมกรรมการท่านแรกชื่ออะไรครับชื่อฮาวาขจิบุญท่านที่2ครับพระชพภาขจิบุญท่านที่3ครับพี่สุขจิบุญโอเคชิมได้เลยครับผมเรื่องหลังการถ่ายทำ